คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคุณว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครูฮักยักษ์เขียวครูฮักเนี่ยมาเล่าเรื่องก็คือก่อนหน้านี้นะครับเรื่องเล่าจากคนไม่กลัวผีครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูฮักแล้วก็ประติดประต่อกับคนในหมู่บ้านที่พบเจอกับความสยองของลุงคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปในหมู่บ้านนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องของลุงชัยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของครูฮักยักษ์เขียวกันเลยครับสวัสดีครับครูฮักยักษ์เขียวสวัสดีครับพี่แจ๊คครับนะฮะเมื่อคราวที่แล้วผมถามครูฮักไปแล้วว่าทำไมถึงต้องเป็นครูฮักยักษ์เขียวครูบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเด็กๆตั้งใช่ครับเป็นฉายาน่ารักน่ารักของครูฮักใช่ครับผมเป็นฉายาน่ารักน่ารักเด็กๆตั้งไว้นะฮะแต่ครูฮักไม่ได้ดุใช่ไหมไม่ดุครับใจดีครับไม่เชื่อผมไม่เชื่อหยอกหยอกหยอกนะฮะครูฮักครับวันนี้เสียงครูฮักค่อนข้างที่จะก้องนิดนึงนะอ๋อมันก้องนิดนึงครับใช่แต่มันชัดไหมยังชัดไหมหรือว่าแต่พอฟังได้จ้ะครับผมครับโอเคครูฮักครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้การเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาใช่ครับลุงชัยเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ครับคุณครูครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับพี่แจ๊คแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีคือเรื่องเนี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยไม่ได้เจอโดยตรงนะครับเป็นเรื่องที่ปฏิปต่อมาจากคนหลายคนครับและผมได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเกือบทุกเหตุการณ์นะครับเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไป20กว่าปีตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ครับประมาณสัก 6-7 ขวบได้ครับตอนนั้นครับก็คือเริ่มเรื่องคือในหมู่บ้านผมเนี่ยครับเมื่อเวลา 20:00 น.หมู่บ้านผมเนี่ยจะเงียบละก็คือแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะเริ่มกลับเข้าบ้านกันหมดนะครับก็คือมีการเป็นเรื่องปกติของคนชนบทใช่ครับใช่ครับผมก็คือกลับเข้าบ้านกันหมดเลยพอประมาณ 20:00 น.กว่าๆครับได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ครับขี่มาจากปากซอยแล้วก็ผ่านหน้าบ้านไปแบบเร็วมากครับแบบวิวแล้วผ่านไปไม่เกิน2 นาทีครับก็ได้ยินเสียงโคมดังๆเลยฮะทุกคนในบ้านตกใจผมรีบวิ่งออกมาพ่อออกมาลุงป้าน้าอาออกมาพอบ้านจะอยู่ติดกันหลายหลังฮะพอออกมาเสร็จปุ๊บเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่ผมเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นรถใครผมก็เลยบอกว่าลุงชัยขี่ไปครับทุกคนก็ตกใจครับทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันพ่อผมเลยบอกว่าให้อาไปดูครับอาก็เลยกับลุงอีกคนหนึ่งไปหยิบรถกระบะครับแล้วก็ขับไปที่จุดเกิดเหตุครับพอไปถึงครับไปเจอร่างของลุงชัยเนี่ยนอนอยู่กลางถนนครับสภาพคือตามสภาพครับคนรถขับรถแรงแล้วก็ล้มคว่ำฮะคือมอเตอร์ไซค์อัดไปเร็วๆขนาดนั้นน่ะแล้วคว่ำเองใช่ครับแล้วคือแบบร่างกายแบบโรยรินแบบหายใจแบบไม่ทั่วท้องครับแบบฮึบอย่างนี้ตลอดนะฮะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ครับห่างจากที่ลุงชัยนอนอยู่เนี่ยเกือบกิโลครับเพราะมันเป็นทางตรงทีนี้ลุงก็เลยบอกว่ารีบยกขึ้นเร็วลุงสั่งให้อายกอาก็ยกขึ้นหลังรถครับแล้วก็รีบขับเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลแต่นะครับเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ถึงโรงพยาบาลได้ยินเสียงลุงชัยครับหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วก็คือสิ้นใจคามืออาเลยครับอารู้สึกใจสั่นมากครับแล้วก็รู้สึกจะร้องก็ร้องไม่ออกก็เลยรีบบอกลุงให้รีบไปแล้วลุงก็รีบขับไปถึงโรงพยาบาลครับสุดท้ายเนี่ยพยาบาลบอกว่าลุงชัยเนี่ยเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วทางโรงพยาบาลไม่สามารถช่วยอะไรได้เสียใจด้วยนะคะทุกคนก็รู้สึกไม่ดีฮะทีนี้ ลุงผมก็เลยโทรกลับมาทางผู้ใหญ่บ้านเพราะตอนนั้นโทรศัพท์ที่บ้านผมไม่มีอ่ะโทรมาหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเลยขี่รถมาว่าลุงชายเสียแล้วนะเพื่อจะไปบอกญาติทุกคนแล้วก็ไปบอกภรรยากับลูกเขาทุกคนก็เสียใจครับร้องไห้ฟูมฟายกันครับก็คือนั่งร้องไห้เสียใจกันทั้งคืนนะฮะจนรุ่งเช้าก็เลยเตรียมจัดพิธีงานศพครับก็คือทางบ้านผมเนี่ยถ้าเกิดการตายโหงเนี่ยเขาจะให้ไปจัดที่วัดที่วัดใช่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นถ้าตายแบบธรรมชาติจะไว้ที่บ้านใช่ครับผมก็เลยไปจัดที่วัดครับพอจัดพิธีเสร็จก็ไปรับศพที่อยู่โรงพยาบาลที่เอาพี่ชันสูตรว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาทำพิธีรดน้ำศพแล้วก็มีการจัดนู่นจัดนี่เตรียมพร้อมว่าคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่จะสวดศพทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้พูดนะครับตะละโคงให้ชาวบ้านได้รู้ว่าวันนี้มีงานศพนะคนไหนที่ว่างให้มาร่วมงานศพด้วยพอคืนแรกครับคนในหมู่บ้านเนี่ยมากันเยอะมากนะครับก็คือมากันแล้วก็มานั่งคุยกันก่อนที่พระจะสวดครับพอพระเริ่มสวดครับพี่สวดไปสักพักหนึ่งอยู่ดีครับมันมีเสียงเพลงของพี่จินตลาครับดังขึ้นมาแทรกพระสวดขึ้นมาส่วนโคศกสับเปลือกเขาตกใจครับก็เลยรีบไปดูที่สมัยก่อนคือวินเทปครับก็พยายามดูมันไม่มีม้วนเทปเลยพี่แล้วก็ไม่ได้เปิดช่อง FM ไว้ด้วยเพลงช้าหรือเพลงเร็วครับเป็นเพลงช้าๆแบบฟังแล้วมันขนลุกครับพี่ทุกคนในงานคือมองหน้ากันแล้วฮะพระนี่ต้องหยุดสวดนะครับทุกคนมองหน้ากันแล้วไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมาเลยแล้วสักพักหนึ่งพระก็สวดจนเสร็จนะครับแล้วทุกคนก็เริ่มทยอยกลับป้าเขาก็ไปขอบคุณชาวบ้านว่ามาโอเคเสร็จแล้วทุกคนก็กลับครับจะเหลือญาติพี่น้องทีนี้คือญาติพี่น้องทุกคนนะครับด้วยความที่เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยครับพี่คือแบบคุยกันทั้งคืนแล้วก็มาเตรียมงานอีกก็เลยเพลียแต่ทีนี้คืองานศพเนี่ยมันต้องมีคนเฝ้าศพใช่ไหมครับเพราะว่าเพื่อจะได้จุดธูปครับคือต่อธูปเพื่อไม่ให้ธูปเนี่ยดับเป็นความเชื่อที่บ้านคืออย่าให้ธูปดับธูปตรงหน้าโรงศพครับพี่ทีนี้ก็เลยจ้างป้าเขาก็เลยจ้างคนขี้เมาที่บ้านนะครับ3 คนก็คือให้เฝ้าศพหน่อยนะให้คอยจุดธูปนะคอยดูนู่นนี่นั่นแล้วก็จะให้คือจ้างด้วยเหล้าครับซื้อให้เป็นลังเลยฮะนะก็คือจะกินเท่าไหร่ก็ได้ตามสบายเลยคนขี้เหล้า3 คนก็โอ้ดีใจมากนะครับก็เลยอาสาที่จะเฝ้าแล้วก็นั่งดื่มกันไปตรงหน้าโรงเลยครับดื่มไปดื่มมาทีนี้คนในวงเนี่ยคือเขามีคนหนึ่งที่เขาชื่อต้อครับคือเขาเคยดื่มเหล้ากับลุงชัยเนี่ยบ่อยคือสนิทกันนะครับด้วยความที่เมาครับพี่สุราเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็เลยพูดขึ้นมาเอ้ยชัยมากินเหล้าด้วยกันนี่วันนี้เหล้าเยอะแยะเลยวันนี้กูเลี้ยงเมาแล้วไงใช่ครับวันนี้กูเลี้ยงเต็มที่พอเพื่อนในวง2 คนที่เขาบอกครับพอสิ้นเสียงปุ๊บครับคุณที่ชื่อต้อครับเปลี่ยนไปครับเดินนิ่งๆเข้ามาก้มหน้าไม่มองหน้าใครทุกคนก็เลยถามว่าที่บ้านจะพูดเป็นภาษาเป็นภาษายวนครับก็คือเอ้ยเป็นไม่อย่างวะแล้วคนชื่อต้อครับพูดภาษาอีสานกลับมาครับแล้วพูดไม่หยุดเลยครับจนทุกคนงงว่าเฮ้ยมันพูดอีสานได้ยังไงวะเนี่ยก็คุยกันไปจนแต่ว่าด้วยความเมาครับก็เลยคิดว่าองค์ใส่พูดหยอกเล่นกันไปแล้วเนี่ยครับก็เลยจนเช้าครับพอเช้าคนในวงครับตาเปี๊ยกเนี่ยเดินมาหาป้าบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยไอ้ต้อมันพูดภาษาอีสานครับโหคล่องเลยไหมมันไปอยู่ที่ไหนมาวะอะไรเงี้ยครับทีนี้ ด้วยความที่ป้าคิดว่าต้อมันจะพูดอีสานได้ไงเขาเคยฟังอยู่ที่บ้านคือมานั่งกินในหน้าบ้านบ่อยแต่คือไม่เคยพูดได้แล้วก็คนชื่อต้อเนี่ยเขาเป็นคนราชบุรีก็คือไม่สามารถพูดได้แน่ทีนี้ผมจะท้าความครับคือลุงชัยครับเขามาเป็นเขยที่บ้านผมครับแต่เขาพื้นเพเขาเป็นคนอีสานครับเขาเป็นคนที่ยโสทีนี้ป้าผมก็เลยคงไม่คิดอะไรครับเลยว่าคงจะเมาแหละคนเมาครับก็ไม่คิดอะไรโอเคก็ปล่อยกลับไปพอเข้าคืนที่สองครับพี่คนในงานมาน้อยลงครับน้อยมากเลยครับแต่ก็ยังพอมีครับแล้วก็มานั่งฟังพระกันครับพอพระยังไม่ทันสวดเลยพี่ไฟดับครับพี่ครับบึบคือทั้งงานเนี่ยเหมือนเตรียมใจครับแล้วเงียบกันหมดเลยครับไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมาเลยจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งครับน่าจะเป็นเสียงผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ผมฟังมาเขาบอกเฮ้ยเขามาร่วมงานอย่ามาแก้อย่างนี้ไม่ดีพอสิ้นเสียงผู้ใหญ่บ้านครับไฟก็เปิดครับพี่ครับทุกคนก็ได้แค่มองหน้ากันแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรแล้วก็พระก็ดำเนินเรื่องสวดไปครับสวดจนจบแล้วชาวบ้านก็ทยอยกลับทีนี้ถึงเวลาเฝ้าศพครับพี่คนที่เมาสามคนไม่เอาแล้วพี่คือไม่มีใครกล้าเฝ้าแล้วทีนี้ก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของญาติพี่น้องทุกคนครับก็ได้มานอนเฝ้าศพและคืนนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับจนกระทั่งคืนที่สามครับคืนที่สามเนี่ยก่อนที่พระจะสวดครับพี่มีลุงคนหนึ่งครับเขาถือของเล่นนะครับเป็นรถไถครับมาที่หน้าศพมาวางแล้วก็ทำการไหว้ครับแต่ทีนี้ทุกคนในงานคือสงสัยมากทำไมเขาถือรถไถมาทำไมครับป้าก็เลยถามว่าทำไมถือรถไถมาทำไมเนี่ยบอกโอ้ยไม่ถือได้ไงล่ะไม่เอามาให้หัวโกนแน่เขาบอกเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าคืนแรกที่รู้ว่าลุงชัยตายแล้วแต่ทีนี้เขาต้องเคลียร์งานในไร่ครับเขาคือไม่มีเวลาที่จะมาเขาก็เลยเหมือนนึกในใจว่าเดี๋ยวไปนะคือตอนเย็นเนี่ยเขาไปลากสายยางครับปกติเนี่ยลุงชัยจะไปทำงานที่เขาก็คือเขาจะชอบขับรถไถครับก็คือทำงานด้วยกันในไร่ทีนี้ลุงคนนั้นก็คือลากสายยางครับพี่เพื่อจะไปรดน้ำทีนี้สายยางมันหนักมากเลยลุงก็เลยแบบสะกดเบาๆหูสายยางมันหนักจังเลยวะไม่มีคนช่วยเลยผลสรุปว่าพอลากไปลากมามันเบาขึ้นครับพี่เขาบอกรู้สึกเหมือนมีคนมาช่วยลากแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรโอเคเขาก็นิ่งไว้พอคืนที่สองครับเขาบอกว่าเขากำลังอาบน้ำอยู่ดีไฟก็ดับครับปึ๊บแล้วก็ติดแล้วเขาก็นิ่งไปก่อนว่าโอ้ยมีอะไรหรอกพอเขาจะตักน้ำในโอ่งครับเพื่อจะอาบไฟดับแล้วแล้วมันก็ติดเขาก็เอาขันวางแล้วเขาก็จะลองดูว่าถ้าเป็นใช้ในไฟดับอยู่ดิไฟก็ดับดีครับแล้วก็ติดเขาเลยว่าโอเคเดี๋ยวคืนที่สามเดี๋ยวฉันไปแล้วไฟก็ไม่ดับอีกครับนั่นนะครับเป็นสาเหตุที่ลุงคนนี้ต้องมาหาในคืนที่สามและคืนที่สามก็มีการสวดพระอภิธรรมคือจนเสร็จสิ้นครับแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับพี่พอรุ่งเช้าคือที่บ้านก็คือจะจัดแค่3 วันเลยครับพอรุ่งเช้าก็จะเตรียมการเผาครับพอเตรียมการเผาที่บ้านผมเนี่ยคือมีความเชื่อนิดหนึ่งก็คือก่อนจะเผาเนี่ยก็จะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องให้ศพครับแล้วก็มีการทาแป้งผัดแป้งไว้นะครับทีนี้ที่บ้านผมคือถ้าแป้งเนี่ยคือจะไม่ให้เอาแป้งที่ซื้อมาใหม่จะให้เอาแป้งเนี่ยที่เขาใช้อยู่ประจำที่บ้านมาทาอันนี้แหละครับก็คือทุกคนไม่มีใครข้าไปเอาจนกระทั่งต้องคุยกันว่ายังไงมันต้องทำพิธีเผาให้เสร็จชาวนากินให้เสร็จพ่อผมอาสาครับพ่อผมว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไปเอาเองแต่ต้องมีเพื่อนนะก็คือเอาอากับลุงไปด้วย เขาก็เลยขับขี่ซาเล้งครับไปที่บ้านของลุงชัยครับผมจะอธิบายฟังคือบ้านลุงชัยเนี่ยเขาจะอยู่ข้างในสุดและถัดมาอีก100 เมตรจะเป็นบ้านของอาครับทีนี้ก็เลยเอารถซาเล้งเนี่ยจอดที่บ้านอาครับแล้วก็คุยกันว่าใครจะเป็นคนไปเอาพ่อบอกว่าก็ไปด้วยกันดิทีนี้ลุงกับอาบอกว่าไม่ไปหรอกไปเอาเองเถอะไปคนเดียวก็ได้พ่อผมก็บอกทำไมวะมาด้วยกันสุดท้ายพ่อผมก็เลยโอเคไปก็ไปพ่อผมก็เดินไปคนเดียวครับพอเดินไปที่บ้านของลุงชัยครับคือจะไปเข้าที่หลังบ้านเพราะว่าป้าเขาบอกว่าหลังบ้านไม่ล็อกเป็นประตูเหล็กแค่เอามือล้วงไปแล้วก็เปิดข้างในก็ออกได้แล้วผลปรากฏว่าพ่อผมไปประตูเหล็กมันมีกุญแจอยู่ข้างในอีกทีนึงครับไม่สามารถเปิดได้ครับเขาก็เลยเดินกลับมาหาลุงกับอาอีกว่าเอ้ยไหนบอกว่าบ้านไม่ล็อกอ่ะลุงกับอาผมก็บอกก็ไม่ล็อกไงเขาบอกเขาไม่ล็อกพ่อผมก็รู้สึกไม่ล็อกได้ยังไงวะเมื่อกี้เนี่ยไปดึงประตูเห็นกุญแจขาอยู่อากับลุงบอกไปดูให้ดีดิตาฝาดหรือเปล่าไม่นอนหรือเปล่าสักพักพ่อผมก็เดินไปอีกรอบครับผลปรากฏว่าประตูรั้วเหล็กฮะมันเปิดรอไว้แล้วครับตอนนั้นพ่อผมบอกว่ารู้สึกไม่ดีแล้วแต่ด้วยความที่คือถอยไม่ได้แล้วเดี๋ยวลุงกับอาจะล้อเขาว่าขี้กลัวอะไรเนี่ยครับเขาก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปครับพอเดินเข้าไปเนี่ยก็พยายามหาครับแป้งอยู่ไหนวะเนี่ยหน้าตู้กระจกก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีเขาก็ถอนหายใจไม่เห็นเจอเลยเขาก็เลยพูดขึ้นมาครับลุงเดี๋ยวจะเอาแป้งเนี่ยไปทาหน้าให้นะเดี๋ยวมาหาแป้งนะพอสิ้นเสียงครับพี่กระป๋องแป้งตกลงพื้นตุ๊บพี่เข้าใจว่าเป็นกระป๋องแป้งสมัยก่อนครับสปริงซองครับพี่ก็คือมันเป็นเหล็กครับคือในบ้านเนี่ยลมผมว่าลมแรงๆก็ไม่น่าจะปิวเลยฮะตกลงปึ้งพ่อผมสะดุ้งครับแล้วก็ถอนหายใจแล้วก็เดินตัดสินใจเดินเข้าไปแข่งใจไปแล้วพอเห็นกระป๋องแป้งเขาก็รีบหยิบครับแล้วเขาก็รีบวิ่งออกมาเลยฮะวิ่งโดยที่ไม่หันไปข้างหลังเลยแล้วก็มาถึงที่ลุงกับอาลุงกับอาบอกเป็นอะไรเพราะผมนี้คือแบบหน้าซีดแล้วฮะเมื่อกี้เนี่ยที่บอกประตูล็อกอะมันเปิดรออยู่แล้วหาแป้งต้องนานเนี่ยหาไม่เจอแต่อยู่ดีกระป๋องแป้งตกลงมาลุงกับอาก็หัวล้อครับบอกว่าเหมือนล้อครับโอ้ยคิดไปเองคิดไปเองแล้วก็หัวล้อเรียนพ่อว่ากลัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับหัวล้อกันนู่นเลยฮะสุดท้ายเนี่ยมีวัตถุหนึ่งครับพี่มันล่นลงมากลางวงเลยครับดังตุ๊บตรงกลางวง3 คนเลยฮะแล้วสายตาทั้ง3 คนเนี่ยมองไปพร้อมกันที่พื้นครับผลปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่ที่พื้นเลยครับทำให้การหัวเราะการสนทนาตอนนั้นหยุดชะงักแล้วไม่มีใครพูดอะไรได้แค่มองหน้ากันครับแล้วก็รีบขี่ซาเล้งกลับมาที่งานศพครับแล้วก็เอาแป้งไปทาโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยครับพอชาปนกิจเสร็จครับพี่ก็คือเผาศพเสร็จแล้วก็คือเป็นการฟังพระอะไรเรียบร้อยนะครับพี่แล้วก็จะกลับมานอนที่บ้านทีนี้ป้าเนี่ยกับลูกสาวเขาไม่กล้านอนครับพี่ด้วยความที่ญาติพี่น้องก็เข้าใจแล้วว่าไม่กล้าแน่ๆก็เลยตัดสินใจญาติพี่น้องทุกคนนะครับก็คือไปนอนเป็นเพื่อนทีนี้พี่เข้าใจไหมครับคือการนอนเป็นเพื่อนเนี่ยนอนอย่างเดียวไม่ได้แน่ก็คือมีการเล่นการพนันครับก็คือมีการเล่นไพ่กันเล็กน้อยเพื่อความสนุกจะได้เล่นยันเช้าไปเลยทีนี้ก็มีการตั้งวงครับมีทั้งลูกหลานเต็มไปหมดครับเด็กๆก็เล่นช่วงหัวค่ำเด็กๆก็วิ่งเล่นในบ้านครับทีนี้พอเริ่มตกดึกครับประมาณ 21:00 น.ได้ยินเสียงเคาะประตูครับป๊อก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 แล้วก็มีเสียงขึ้นมาเอ้ยไอ้แมมอยู่ไหม แมมอยู่ไหมยายแมมเขาก็ลุกขึ้นครับว่าเปิดประตูมีอะไรเป็นสามีครับคือจะชื่อตะแปะจะเป็นคนขี้เมาขอตังค์ซื้อเหล้ากินหน่อยดิยายแมมบอกโอ้โหมันจะกินอะไรกันมากมายเอามาเถอะนะยายแมมก็เลยฝากตังค์ให้ตะแปะไปซื้อเหล้าครับตะแปะก็เดินโซซัสโซเซไปเรื่อยแล้วยายแมมก็ปิดประตูแล้วก็มานั่งที่วงผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับเสียงเคาะประตูครับป๊อก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 ยายแหม่มก็เลยลุกขึ้นไปเปิดเราก็ยังเป็นตาแป๊ะคนเดิมครับเล่าหมดแล้วแต่ว่าหูเหงาอ่ะอยู่บ้านคนเดียวมาเล่นด้วยได้ไหมยายแหม่มก็ด่าครับมึงเมาแล้วมึงอย่าเลอะเทอะไปบ้านไปลาลาพนอนไปแล้วยายแหม่มก็ไล่ไปครับแล้วตาแป๊ะก็เดินโซซัดโซเซบนอิลุมพึมพำไปเรื่อยครับด้วยความเมาและโมโหเมียไม่ให้เล่นด้วยไปและยายแหม่มก็ปิดประตูครับพอปิดประตูสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแล้วครับก๊อก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 ยายแหม่มโมโหแล้วครับก็เลยตะโกนไปว่าไอ้แป๊ะถ้ามึงอีกรอบนึงนะมึงเจอดีกูแน่ทุกคนก็เล่นไปไม่สนใจอะไรเพราะว่าเรื่องของผัวเมียครับก็คือปล่อยไปสักพักหนึ่งเสียงเรือครับก๊อก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 ยายแหม่มลุกพรวดครับแล้วก็ไปเปิดประตูแต่ปรากฏว่าไม่มีแม้แต่เงาตะแปะครับหมาสักตัวก็ไม่มียายแหม่มรู้สึกใจแป้วแล้วครับก็เลยปิดประตูทุกคนถามว่ามันมาทำไมอ่ะยายแหม่มก็เลยพูดไปมันมาอะไรของมันเป็นเมาส์นะช่างมันเถอะแต่จริงๆแล้วยายแหม่มไม่ได้เจอเขาอยากให้ทุกคนสบายใจยายแหม่มก็นั่งนิ่งฮะพอสักพักผ่านไปไม่ถึง5 นาทีครับเสียงดังเลยครับก๊อก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 ทีนี้ทุกคนมองหน้ากันแล้วครับและอยู่ในความเงียบทุกคนก็เงียบฟังก็ดังเลยครับก๊อก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 ทุกคนมองหน้าแล้วพยักหน้าพร้อมกันครับทีนี้ก็ฟังดูถ้าอีกรอบหนึ่งก็คือกะจะไปเปิดพร้อมกันเลยครับแล้วก็ดังจริงครับก๊อก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 ก็ทุกคนวิ่งไปเปิดปุ้มไม่เจอเลยครับไม่มีแม้แต่เงาใครสักคนหนึ่งดูบริเวณข้างบ้านอะไรไม่มีเลยครับเพราะว่าถ้ามีคนเนี่ยมันจะเป็นกำแพงสูงแล้วตรงทางเข้าจะมีหลอดไฟข้างทางครับถ้ามีคนแกล้งหรืออะไรจะเห็นครับแล้วตาแป๊ะเนี่ยเมาแล้วคงจะวิ่งไม่เร็วแน่ครับทุกคนก็เลยมองหน้ากันแล้วก็ปิดประตูแล้วก็กลับมานั่งที่วงครับแล้วก็ยังเล่นไพ่ต่อครับแต่เล่นโดยการเสี่ยงแทบไม่มีครับแล้วไม่มีใครกล้าลุกจากที่นั่งไปเข้าห้องน้ำเลยครับทีนี้พอนั่งเสร็จหลานผมครับตื่นตอนนั้นจะประมาณเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องครับก็คือประมาณสัก5 ขวบได้ครับเขาตื่นเขางัวเงียครับเขาตื่นแล้วเขาเหมือนปวดฉี่ครับเขาก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มองไปที่ประตูครับแล้วเขาก็ชี้ไปลุงชัยมาแม่ลุงชัยมาคือทุกคนที่นั่งอยู่แบบช็อกเลยครับแม่น้องผมเอามือปิดปากพูดอะไรลูกไปนอนไปเลยทีนี้ทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละสุดท้ายก็ต้องแข่งใจครับอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนเช้าครับทีนี้พอเช้าแล้วป้าผมก็เลยบอกว่าอยู่ไม่ได้นะฉันอยู่ไม่ได้หรอกก็เลยตัดสินใจให้ป้าไปนอนที่บ้านผมครับป้าผมก็เลยเก็บเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ครับแล้วก็ย้ายของไปนอนที่บ้านผมคือบ้านผมเนี่ยจะห่างจากบ้านป้าประมาณสัก500 เมตรครับก็คือจะเป็นป่ากั้นไว้ก็คือเหมือนบ้านป้าผมเนี่ยจะอยู่ก่อนแล้วบ้านผมอยู่ข้างในอีกป้าก็เลยไปนอนที่บ้านผมครับทีนี้พอคืนที่1ครับคืนแรกปู่เล่าให้ฟังครับด้วยพื้นเพปู่ผมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนนิสัยคือนายพรานครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นทหารเก่าคือคอยระแวดระวังตัวเองครับคือก่อนนอนเนี่ยเขาจะชอบเอาสังกะสีครับมาล้อมบ้านเขาทำอย่างนี้ทุกวันครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าใครมาเขาจะได้รู้ทีนี้พอเขาว่าตกดึกเขาได้ยินเสียงครับมีคนมาเหยียบสังกะสีแล้วก็เดินรอบบ้านก๊อก แก๊ปก๊อบแก๊ปก๊อบแก๊ปเขาพยายามฟังรอบแรกคิดว่าคงอาจจะเป็นพวกหมาหรือเปล่าหรือเป็นพวกแมวแต่ทีนี้เขาพยายามฟังฝีเท้าครับมันไม่ใช่แล้วมันฝีเท้าคล้ายๆคนก๊อบแก๊ปก๊อบแก๊ปวนประมาณ3รอบครับเขาแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่หมาแน่เขาเลยตะโกนลงไปครับเฮ้ยไอ้ชายมึงไม่ต้องมาตามหาที่นี่หรอกเมียมึงไม่อยู่ที่นี่หรอกพอสิ้นเสียงปู่พูดเสียงที่เหยียบสังกะสีก็ไม่มีครับแล้วพอตกเช้าเนี่ยปู่ผมก็รีบมาเล่าให้ป้าฟังว่าเกิดแบบนี้นะเช้าๆก็คุยกันมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมันถึงขนาดนั้นก็แต่ป้าผมก็ไม่ได้เจออะไรครับทีนี้พอตกคืนที่2ครับบ้านของป้าผมมีคนหนึ่งจะอยู่ข้างผมครับแล้วก็จะมีน้าชายอยู่คนหนึ่งกับแฟนเขาทีนี้พอตกกลางคืนครับน้าชายผมเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆขาเขา2ข้างครับยกชี้ฟ้าครับแล้วตาเขาเนี่ยลืมขึ้นมาเนี่ยเห็นเป็นร่างดำๆครับเงาคล้ายๆลุงชัยครับยกขาเขา2ข้างครับแล้วแฟนเขาตกใจครับแต่แฟนเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นลุงชัยแต่เห็นขา2ข้างครับพี่ยกชี้ฟ้าแบบคือคอแบบว่าไงครับหลังยกไปด้วยพี่เหมือนโดนยกอ่ะเหมือนโดนใช่ครับแต่แขนเขาว่าแขนเนี่ยคือแขนไม่ได้เท้าเลยแขนก็จับขาอยู่แต่เหมือนโดนยกขึ้นไปแฟนเขาก็เลยตบขาให้ลงจากพื้นครับแล้วน้าชายก็พูดอะไรไม่ออกครับแฟนเขาก็ถามเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็เขาก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังพอตกเช้าเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะคือตอนนี้ทุกเช้าก็ต้องมาคุยกันแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านก็อยากรู้ด้วยครับก็มาคุยกันทุกวันทุกเช้าก็ว่าคืนที่2แบบนี้นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคืนที่3นี้จะเป็นยังไงบ้างพอคืนที่3ครับพี่ถัดจากบ้านน้าผมครับจะเป็นบ้านของยายอึ่งเนี่ยก็คือเป็นคนในหมู่บ้านยายอึ่งเล่าให้ฟังครับว่าตาชายมาเปิดน้ำก๊อกน้ำบ้านเขาเปิดปิดเปิดปิด2ครั้งเขาก็เลยด้วยความที่ว่ารู้แล้วแหละน่าจะใช่แน่เขาเลยตะโกนไปเอ้ยมึงจะมาอะไรบ้านกูเปลืองน้ำไปเถอะเมียมันอยู่นี่หรอกพอสิ้นเสียงก็มีการเปิดน้ำอีกครั้งครับแล้วก็ปิดทิ้งท้ายครับแล้วพอเช้ายายอึ่งก็รีบมาเล่าให้ฟังเลยครับทีนี้ทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ผมจะท้าความให้ฟังครับก็คือทำไมลุงชายถึงต้องตามหาเมียขนาดนั้นครับคือเริ่มจากตอนแรกก็คือลุงชายเนี่ยก่อนที่เขาจะขับรถออกมาขี่รถออกมาครับเขาหันมาชี้หน้าเมียเขากับลูกเขาเดี๋ยวถ้ากูตายนะกูจะมาหลอกพวกมึงแล้วเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ขี่รถออกมาเลยครับก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปลดความครับพี่เท่ากับว่าที่ตามหานี่คือพยายามตามหาเพื่อที่จะมาหลอกตามที่พูดเอาไว้โอ้โหลุงแกเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคือใช่ครับคือเขาหนึ่งอย่างนี่คือเขาเป็นคนเหมือนขี้เล่นด้วยครับเขาจะเป็นคนที่ขี้เล่นแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะครับทีนี้ก็เลยทุกคนก็เลยบอกมันคงจะหนักแล้วแหละแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่มาที่บ้านผมครับเขาเลยไปบ้านนู้นบ้านนี้ก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะไม่เคยเข้าบ้านผมก็ได้ผมอาจจะไม่แน่ใจเพราะเขาไม่เคยเข้าบ้านผมเลยครับแต่ว่าบ้านที่เขาเคยไปเนี่ยที่เขาไปหลอกเนี่ยคือเขาเคยเข้าทั้งหมดยกเว้นบ้านผมคนเดียวเพราะบ้านผมเพิ่งสร้างใหม่ครับเขาอาจจะยังไม่เคยเข้าทีนี้ทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าโอเคต้องรีบทำบุญละต้องรีบทำบุญใหญ่ละก็เลยทำบุญใหญ่ครับเพื่อให้อุทิศให้เขาคนเดียวเลยแล้วก็ทำไปผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์ครับคือในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องคุยกันทุกวันแล้วก็คือเรื่องเขาไม่มีละเงียบเลยครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหายไปปิดทิ้งเลยครับคือไม่มีเรื่องกอกแกกกอกแกกอะไรเลยสุดท้ายป้าผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวกลับไปนอนบ้านแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วคือน่าจะไปเกิดแล้วแต่ทีนี้เขาก็ยังไม่สองจิตสองใจคือยังไม่ค่อยกล้าอะไรเขาก็เลยเอาผมไปนอนด้วยครับพี่ตอนนั้นผมก็เป็นเด็กผมก็ไม่คิดอะไรครับไม่ได้กลัวอะไรเพราะไม่รู้เรื่อง เขาก็พาผมไปด้วยพอคืนหนึ่งคืนสองคืนสามผ่านไปไม่เกิดอะไรเลยพี่ทีนี้ป้าบอกว่าไอ้หนูไปนอนบ้านได้แล้วป้าอยู่ได้แล้วอยู่กับพี่เองอยู่ได้แล้วไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวแล้วเดี๋ยวลุงแกก็ไปแล้วงั้นนะผมก็เลยงั้นป้าอยู่ได้นะผมก็เลยเดินกลับบ้านพอคืนนั้นครับป้าทำภารกิจส่วนตัวอะไรเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องครับก็คือบ้านเขาเนี่ยจะเป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยฮะแล้วก็อีกก็จะมีแค่ห้องนอนห้องเดียวแล้วก็จะมีเตียงเก่าๆอยู่ก็คือเป็นเตียงของลุงชัยนะครับคือยังไม่ได้ออกไปไหนแล้วป้าก็เข้าไปนอนในห้องครับพอกำลังจะหลับครับป้าบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนผ้าขม้าครับคนสมัยก่อนชอบผูกผ้าขม้าเสียงปัดพึบพึบพึบที่นอนครับทีนี้นะครับพี่สาวผมเนี่ยร้องไห้เลยครับร้องไห้สะอื้นแต่ไม่ร้องไห้แบบมีเสียงออกมาแม่ก็ปลอบครับป้าผมปลอบว่าไม่เป็นไรลูกพ่อเขามานอนที่เขาปล่อยเขาไปเถอะเขาไม่ได้มีอะไรหรอกลูกสักพักก็ได้ยินเสียงคนล้มตัวลงนอนนะพี่เตียงอ่ะดังอีดอีดคือเหล็กมันดังอะฮะนึกออกทีนี้ป้าก็เริ่มตัวสั่นแล้วครับก็คือปลอบลูกไปด้วยก็เหมือนปลอบตัวเองไปด้วยครับก็เลยนอนกอดกับตัวกลมครับแต่ยังไม่จบกับนี่คือสักพักหนึ่งครับได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กสวิตช์ไฟอะพี่สมัยก่อนที่เป็นเต้ามันจะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กครับคือมันดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วสมัยก่อนคือเขาไม่มีฝ้าพี่ไฟอะมันแลบออกมาทางหลังคาครับแล้วก็ตรงใต้ประตูคือวับแวบวับแวบวับแวบบวกกับเสียงป๊อกแป๊ก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 อย่างนี้ครับตลอดเลยครับจนป้านี่คือร้องไห้นอนกอดตัวสั่นนะครับแกมาเปิดปิดไฟเล่นใช่ครับเปิดปิดไฟเล่นแล้วไม่หยุดเลยครับแบบรูๆเลยครับแบบป้าผมก็เลยสติแตกครับคือกรี๊ดลั่นเลยครับพอกรี๊ดลั่นน่ะก็คือญาติพี่น้องได้ยินนะก็เลยรีบกูนเข้ามาครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบเปิดประตูป้าผมพุ่งออกมาแล้วตัวเตอสั่นพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวเลยครับสั่นร้องไห้กันอย่างเดียวครับทีนี้ทุกคนก็เลยโอเคไม่เป็นไรละเดี๋ยวสงสัยน่าจะโดนแล้วแหละก็พยายามปลอบที่จะเดินออกไปข้างนอกครับก็คือจะไปพักที่บ้านปู่เลยเดินไปนู่นเลยแต่ผลปรากฏว่าได้ยินเสียงดังตึ้งดังมากเลยพี่ประตูข้างในอะตุ้มทุกคนยืนตัวตรงครับนิ่งเลยครับแต่ไม่มีใครกล้าหันไปมองครับแล้วก็เดินกันไปครับพี่แล้วปัจจุบันนี้คือบ้านหลังนั้นคือไม่มีใครอยู่ครับก็คือเป็นปล่อยรกล้างไปแบบนั้นเลยพี่นั่นแหละครับก็คือทุกคนก็เลยแบบคือมันเป็นที่จดจำครับทุกคนก็คุยกันอยู่เกือบทุกวันนี้ครับพี่ครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเหตุการณ์ของหลังจากที่ลุงชัยแกเสียไปคือแกเหมือนแกเป็นคนเอาเรื่องมันตัวตึงเหมือนกันเนี่ยใช่ครับใช่เขาคือเป็นคนใช่ครับคือเขาเป็นคนเนี่ยคือใจเขาถึงด้วยเขาเป็นคนแบบค่อนข้างจะนั่นเลยครับคือแบบเขาค่อนข้างจะนิดนึงครับขี้เล่นชอบแกล้งคนใช่ครับแล้วก็พูดจริงทำจริงใช่ครับอย่างที่พูดกับเมียไว้ว่าเดี๋ยวกูตายมันจะมาหลอกมึงผลสุดท้ายคือหลังจากพูดเสร็จปุ๊บก็รถก็เกิดอุบัติเหตุใช่แล้วสิ่งที่เจอทุกคนเจอคือเหมือนแกพยายามตามหาเมียแกเพื่อที่จะไปหลอกจริงๆจริงครับใช่ครับนั่นโอ้โหมันรู้สึกผมรู้สึกตอนนั้นผมถ้าผมไม่เป็นเด็กผมก็คงจะรอดเหมือนกันนะตอนนั้นครับแต่ตอนนั้นเป็นเด็กก็เลยแบบแต่ทีนี้ก็ได้ฟังมาตลอดครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมจำไว้ตลอดครับว่าโอ้โหแต่แค่แกยังคือแกยังไม่ตายเนี่ยแกก็น่ากลัวนะครับแกจะเป็นคนค้ำๆตรงสูงใหญ่ๆครับแล้วแกก็ชอบแกล้งผมด้วยบางทีอ่ะแกนั่นผมจะค่อนข้างกลัวนิดนึงครับด้วยความนั่นนะฮะครับผมโอเคครูฮักยักษ์เขียวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของลุงชัยเหตุการณ์เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาจนกระทั่งแกก็เหมือนกับแกไปของแกเองใช่ครับแกไปของแกเองครับแต่ว่าแต่ทุกวันนี้ก็คือบ้านหลังนั้นอ่ะคือไม่มีใครอยู่ครับแต่ว่าก็จะมีคนมาขออยู่แต่ก็อยู่ไม่เกิน2 อาทิตย์ครับพี่ก็จะไปตลอดแต่ก็ไม่มีใครถามเพราะว่าคือคนที่ขออยู่อ่ะไปแล้วไปเลยครับก็คือแบบไม่ได้ให้เช่า คือไปแล้วไปเลยไฟน้ำไม่มีถ้าเขาอยู่ได้ก็อยู่แต่เขาอยู่ไม่ได้ครับพี่แล้วก็พื้นที่นั้นเหมือนกลายเป็นว่ามันกลายเป็นที่รกร้างเลยครับแล้วก็บ้านอาเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ครับบ้านถัดไปคือโซนนั้นนะครับคือไม่สามารถมีใครอยู่ได้เลยแล้วไปจบที่บ้านพี่สาวของผมอีกคนเนี่ยครับที่เขาตายท้องกลมอีกก็คืออยู่ในโซนนั้นหมดเลยครับก็คือไม่มีใครอยู่เลยครับในโซนนั้นเข้าใจคือจะผมจะไม่ได้จะถามว่าไม่รู้ใช่ไหมครับว่าอยู่ไม่ได้เพราะสาเหตุว่าอะไรใช่ครับใช่ครับโอเคแต่ก็ครับผมอ่ะได้ครูฮักนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องนี้ลุงชัยครับเป็นใจครับนะครับได้ครับครูฮักขอบคุณมากๆวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมฝากครับผมฝากสระน้ำหน่อยครับพี่เอาเชิญครับครูครับพี่ก็ถ้าพ่อแม่นะครับที่อยู่เขตประจวบปราณบุรีหัวหินนะครับถ้าในช่วงปิดเทอมนี้อยากหาที่เรียนครับมาเรียนที่นี่ได้นะฮะขอถูกครับแล้วก็เด็กที่มาเรียน 100% ครับที่ว่ายน้ำเป็นแน่นอนครับผมไม่ใช่มาบอกว่าเด็กที่มาเรียน 100% ว่ายน้ำไม่เป็นนี่แห่เลยนะว่ายน้ำเป็นชื่อครับชื่อสระว่าอะไรนะฮะPP Swimming Pool ครับผมเซิร์ชได้เลยครับ PP Swimming Pool นะได้ครับผมครูจะดีครับไม่มีผีด้วยโอเคได้ครับครูฮักยักษ์เขียวใครที่อยากจะไปเรียนโซนนั้นแถวนั้นก็ไปเรียนกันได้ครับผมโอเคคุณครูขอบคุณมากๆเลยนะคุณครูนะขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว